ทั้งสองทีมไม่เคยผ่านเข้ามาถึงรอบนี้ครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยครับของทั้งสองทีมครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าทีมไหนก็จะได้แชมป์ครั้งแรกของประวัติศาสตร์ของเดอะบูลส์กับทางด้านโรสโตนครับยังไม่เคยได้แชมป์เพื่อวันนี้ด้วยกันทั้งคู่ครับเกมในครึ่งเวลาแรกเริ่มแล้วก็เป็นเบสโตครับได้เขียนลูกนั่งก่อนครับตอนนี้สุดสองแขนให้กับทางทีมครับสำหรับทางด้านปาวเบสครับของเบสโตครับหมายเลข11ครับเมื่อวานทำประตูไม่ได้ครับแต่ทีมก็ถือว่าเอาชนะมาได้ครับสำหรับเบสโตครับเมื่อวานเอาชนะดัมมี่มาครับวันนี้มาเจอกับทางด้านเดอะบลูครับเดอะบลูเมื่อวานเบียดเอาชนะยักษ์เขียวมา2ประตูต่อ1ครับมาได้ประตูในช่วงท้ายเกมครับสำหรับกัปตันทีมของทั้งสองทีมวันนี้ก็ยังเป็นทางด้านเดฟกับเบิร์ดครับของเบิร์ดโตแล้วก็เดอะบูลครับลงสนามเป็นตัวจริงทั้งคู่ครับสำหรับกัปตันทีมของทั้งสองทีมครับเดฟเปิดลึกมาไม่ผ่านครับเมื่อวานนี้ผลงานนี่ต้องบอกว่าฟอร์มดีมากครับสำหรับเบิร์ดโตครับโอ้โหจังหวะโดยเฉพาะจังหวะไฟแข็งกับเมื่อวานทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับวันนี้ตัดผู้เล่นชุดใหญ่สำหรับเบิร์ดโตครับยกมาลูกนี้ไม่ผ่านไทยครับผมทิ้งแถว20อีกทีไม่ผ่านแล้วดูจังหวะ2เก็บแม่จับบอลไม่อยู่จังหวะนี้ทางด้านเบิร์ดครับเสียบอลเป็นเดอะบลูครับเล่นเร็วครับเมื่อวานฮีโร่ของทางด้านเดอะบลูคือกวงครับทำประตูแซงเอาชนะทางด้านยักษ์เขียวมา2ประตูต่อ1จากความผิดพลาดของผู้สาวตัวเล็กดับได้ครับทบดูครับทบทบเข้าขวาแล้วกิงโอ้โหว่าฉลับยังได้อยู่แล้วจังหวะสุดท้ายคู่กระสีเล่นต่อเบิร์ดทางขวาครับเบิร์ดปล่อยบอลตกครับแล้วแหมมันแรงเกินไปครับสุดท้ายครับโอ้โหจังหวะกระทบกระทั่งกันยังไงเกมแบบนี้นี่ขอโทษกันด้วยนะครับแหมแม้ว่าจะเป็นเกมที่สำคัญสำหรับทั้งสองทีมครับแต่ว่าสปิริตนักกีฬาครับต้องมาก่อนในลำดับแรกครับเรายิ่งเราเป็นนักกีฬาสมัครเล่นครับเรื่องสปิริตนี่สำคัญครับจังหวะกระทบกระทั่งกันเล็กๆน้อยๆครับให้อภัยกันครับนักกีฬาครับเล่นฟุตบอลครับเปิดยาวมาไม่ดีก็จะเปิดให้นั้นป๊อกวันนี้ป๊อกยืนสูงหน้าเลยครับมีกวนกับเดฟยืนมีฟิวคู่กลางครับของเดอะบูลครับเบิร์ดโฟนวันนี้จัดที่เล่นก็ถือว่านี่จัดชุดใหญ่เลยครับสำหรับเบิร์ดโฟนครับสตาร์ทมาเสร็จเรื่องตัวจริงครับเขาลงให้สวยทั้งนั้นเบิร์ดพักแล้วเพื่อนรออยู่ยังไงครับคออยู่ที่บอลครับเข้าขวาปาดมาระหว่างนี้ขวาสุดครับดูครับข้างในยังกิงมาฉลับบอลฉลับขึ้นมาโกงทิ้งแล้วโดนหลุดนิดนึงที่นี้ป่าแล้วครับแม่จังหวะขึ้นหนึ่งครับที่บอลแล้วป๊อกครับไปกระแทกครับจังหวะนี้ครับบอลไม่โดนครับดูด้วยชี้เป็นตีคิกครับถอยมาเลยครับกับแทงครับจังหวะทั้งนั้นครับขึ้นหนึ่งแล้วโดนกระแทกครับโดนกิงไกลนี่เท้าหนักครับโอ้โหป๊อกเก็บบอลไม่ได้ครับช่วงนี้หลุดนิดนึงออกข้างไปเลยครับอู้จังหวะยิงกับเขาสองของโดนนี่ต้องบอกว่าโอ้ตีนหนักอยู่แล้วเป็นพวกประเภทตีนผีอยู่แล้วครับเท้าซ้ายก็หนักเลยก็เลยครับเมื่อวานก็แสดงที่สงให้เห็นแล้วครับสำหรับเบิร์ดโฟนความดุดันในเกมนี้ครับตามที่บอลลูกไปฝาครับแม่ตัวใช่มาเด็บเด็บฝาแล้วลูกนี้ฝาแล้วหมูจังหวะนี้เข้าไปจากด้านหลังครับก็ต้องระวังครับแหมถือว่าจังหวะเล่นเบรกไว้ครับก็เป็นลูกฟรีคิกของทางด้านเดอะบลูครับเอาละครับมาดูครับฟรีคิกครั้งแรกของเดอะบลูกันบ้างครับที่บอลมี2คนครับเป็นพดกับไทยครับกำแพงเรียกมา3เลยเบอร์ตนเป็นพดโอ้โหแม่กดลูกนี้ด้วยเท้าขวาครับใต้ตรงจ่อเลยต้องวางพดที่เป็นคนยิงประตูตีเสมอครับให้กับทางด้านเดอะบลูครับกลับมาตีเสมอยักษ์เขียว 1-1 แล้วก็เป็นกวงเนี่ยเป็นฮีโร่ของแกงครับเมื่อวานครับวันนี้ยังถือว่าแหมสกอร์เสมอกัน 0-0 ครับเกมผ่านมาประมาณเกือบจะ4นาทีได้ครับสำหรับเกมในครึ่งแรกครับเกมนัดชิงชนะเลิศแบบนี้นี่ประตูออกฝั่งไหนก่อนนี่ต้องบอกว่าสำคัญเลยครับถ้าเกิดเสมอกันในเวลาจะยิงจุดโทษทันทีก็ไม่มีการต่อเวลาพิเศษครับถูกกัดเอ้าลูกนี้โกงลูกเอ้าผู้ตัดสินป่า
ะที่ฟาวครับโอ้โหแม่ลูกนี้ครับโอ้โหจังหวะนี้บอลนี่ซุปก้อนตาข่ายไปได้แล้วด้วยครับผู้ตัดผู้ตัดสินบอกว่าเป็นลูกฟาดเตะขึ้นมาครับโอ้โหดูครับเบิร์ดโฟนไม่ได้ประตูนี้ครับปั๊มกันจังหวะสองยังเป็นของเดี๋ยวรู้ครับพวงเปิดทะลุช่องไปผ่านโด่งก็ทำซ้ายอาบะเตะโอ้โหเล่นยากนะจอดี้ยังได้เป็นลูกพุ่งทางซ้ายครับวันนี้นัดชิงชนะเลิศทั้งสองคู่เลยครับรับเข่าสองครับเต้นเร็วทันทีครับไปซักมาโซ่แล้วป๋าครับลูกนี้เด็บแม่เข้าบอลเปิดเข้าไปลูกนี้อันตรายครับเอาแล้วครับดูครับโดนครับทีมบอลเท้าซ้ายครับเปิดครับยกมาลูกนี้พีโอ้โหแม่มงไม่ได้ครับจังหวะสุดท้ายครับเบอร์ปุ่นโดนชกทิ้งกันไปได้ครับรูปร่างเป็นรองครับจังหวะโต้ขึ้นเมื่อกี้นี่ต้องบอกว่าสูงยาวเข่าดีเลยครับขึ้นมานี่โอ้โหแล้วโซนนี่สูงกับผู้สาวตัวหนึ่งครับเตะมุมทางขวาครับคอนเทคจังหวะนี้ครับเบิร์ดเปิดจัดมาเสาสองมงเช็ดมาตรงกลางเก็บได้ครับเดือดพุ่งจะสวนกลับป๊อปล็อกหนึ่งทีแล้วตัวหูจับบอลยาวครับโอ้โหเป็นไงยากครับโด่งปามที่บอลไปฟาวครับกระโดดทางขวาสวยครับเบิร์ดแล้วตรงกลางมาทบจังมาได้ครับแล้วลูกนี้เดินมุ้งไปแย่งกับมาแล้วเบิร์ดเจ็บหรือเปล่าครับเตะทิ้งก่อนครับเตะทิ้งก่อนครับซ้ายยิงโอ้โหลงมานี่โอ้โหดูครับเจ็บแล้วครับแม่ซึ่งว่าเมื่อกี้นี่น่าจะไปปั๊มกับนั่นเตะหรือเปล่าครับแบ็คซ้ายของเดินมุ้งครับลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ครับไม่เจ็บหนักอะไรจังหวะไปนอนอยู่แบบนี้แล้วถ้าฝั่งตรงข้ามไม่เตะทิ้งให้นี่บางทีนี่เรื่องกฎกติกาครับทราบกันอยู่แล้วครับเพราะว่าจังหวะแบบนี้อยู่ที่สปิริตครับมันไม่ได้อยู่ในกฎกติกาครับแต่มีในนักกีฬาทุกคนครับเอ้าแล้วจังหวะนี้ฟ้าแล้วผู้ตัดสินให้เป็นแทนบอลครับนะไปเตะใช้ขานี่เตะไม่โดนกันแล้วดูครับเอาแขนยกขึ้นมาครับโอ้ลูกนี้ผู้ตัดสินจับฟาวทันทีครับโอ้โหแล้วเป็นลูกเซตพีระยะสำคัญเลยครับของนักเดือดบูครับดูที่บอลนี่เป็นนะเฮียกวงครับเมื่อวานเป็นฮีโร่ของเกมครับทำประตูแซงขึ้นนำจากเขียวแล้วเอาชนะผ่านเข้ารอบมาถึงรอบนี้ได้ครับถอยไปหมดแล้วครับอยู่ที่บอลเซตฮาร์ทไทยครับไทยครับคนเดียวก็ปิ้งมาซัดลูกเดียวโอ้โหไม่ลงต่อครับแม่โอ้โหดูครับขึ้นเร็วลงเร็วครับเกมนี้เน้นสุดๆครับสำหรับทั้งสองทีมครับใครพลาดเสียตัวไปก่อนนี่โอกาสที่จะกลับมาต้องบอกว่ายากครับเพราะว่าดูเกมนี้ค่อนข้างจะสูสีทีเดียวครับมงทีนี้ได้ไทยจังหวะสองพวงเช็ดมาทางซ้ายครับอัปเดตเตะเปิดจักมาจะให้ป๊อกแม่ป๊อกนี่เยอะกว่าครับแล้วไปหนุนด้านหลังครับมือไปเหนียวครับตัวนี้แม้ว่าจะไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่ครับมือของป๊อกก็ไปเหนียวไว้ผู้ตัดสินก็จับฟาวทันทีครับจังหวะมาจากด้านหลังแบบนี้นี่โอกาสจะเสียฟาวมีสูงเพราะว่าเหลือเสียเปรียบครับโดนเปิดโอ้โหแม่เปิดสมชื่อเลยครับโดนจริงๆเป็นตั้งเตะขึ้นมาจากฝาประตูของเดอะบู๊ครับเล่นสั้นเลยครับให้ทางขวามาทศพรฟาร์มแล้วแหมลูกนี้เข้าด้านหลังแล้วเอาไหนแย่เล่นเร็วได้ครับทางซ้ายอัปเต้ซ้ายจริงลูกนี้ไม่ลงกรอบโอ้โหแม่ดูเขาหน่อยที่แบ็กซ้ายของเดบูครับเต้ก็ปูซัดลูกนี้ได้ลุ้นทีเดียวครับในจังหวะทักทายแต่ลูกยิงไกลบ้างครับสำหรับเดบูก่อนหน้านี้นี่แทบไม่มีเลยครับพยายามจะเจาะบอลแล้วเข้าไปทำประตูในกรอบเขตโทษครับเปิดจาวทิ้งขึ้นหน้ามาไม่มีใครแล้วนะวันนี้ผู้สาวตูใช้เป็นนั่นพีก่อนครับของเดอร์บูกับเมื่อวานนี่สตาร์ทมาในเป็นบีทั้งเกมเลยครับมีผู้สาวตูถึง2คนครับสำหรับเดอร์บูก็เป็นอีกทีมดีนะมีผู้สาวตูสองรองด้วยครับเอ้าหมุนมาชนกันเองครับเบอร์โซนโจดกทางขวาขึ้นมาลูกนี้แรงหรือเปล่าโดนบังแล้วไม่ทันเลยครับผู้ตัดสินให้เป็นเดอร์บูได้พุ่งครับนั้นซ้ายครับโอ้โหแม่ทีเอ้าเบิ้ลมาลูกนี้ผู้สาวตูต้องออกครับต้องปลั๊กเข่าแซงไม่ออกครับเล่นเลยครับไม่ออกครับตัดตัวครับเขาดูทอดกันแน่เลย
โดนเปิดทีนี้มันแบบงงอีกทีนึงหนุนขึ้นหน้ามาโคตรเอาเตะไม่ดีก็แม่แปลกๆแล้วออกข้างไปครับตูนย้อนกลับมาโจมาที่โดนทางซ้ายครับตูนซ้ายแหมหาจังหวะยิงยิงน้ำบังแล้วออกไปแล้วหรือเปล่าออกไปแล้วครับบอลไปทางนั้นก็ถูกแล้วนะเปิดโพลได้ทุ่มครับเป็นโจจะตู่ถอยมาทุ่งกายหรือเปล่าครับทุ่งกายแล้วครับในกรอบตรงทิ้งได้ครับไทยจังหวะสองยังอยู่ที่เด็บก็เดือดรู้เด็บบังครับต้องเตะทิ้งขึ้นมาทางหลังเส้นไม่มีเพื่อนเลยครับจะสวยลูกนี้ยากครับบังมิดเลยครับมาเหลี่ยมเซฟเปลี่ยนดูแล้วจังหวะวิ่งตามหลังมาแบบนี้ครับสำหรับทางด้านเดือดรู้ครับเปิดจ้าวทิ้งมามากตู้กับไทยยังงงทิ้งได้แต่เกมส่วนใหญ่ในลูกยาวครับไม่มีการตอบบอลแต่อย่างใดครับโอ้ทั้งสองทีมแล้วตอนนี้แล้วเฉลี่ยครับตู้สิงให้เป็นแบบนั้นเบอร์โฟนได้ครับขอบคุณมากขอบคุณมากถ้าอย่างนี้หาคนทัดด้วยเธอวิ่งเหนือก็ทัดหาคนทัดด้วยพี่บอลนะโอเคระวังครับระวังโอ้เกมนี้ต้องบอกเวลาครับผ่านไม่เร็วเลยก็อย่างเงี้ยตอนนี้นะผ่านมา11นาทีเสร็จๆแล้วสำหรับเกมในครึ่งเวลาแรกครับสกอร์แรกของเกมยังไม่มีเลยครับสำหรับเบิร์ดบอลกับเดอะมูฟครับในคู่ชิงชนะเลิศครับในถ้วยยูโรปาลีกครับแหมในคู่นี้ใครชนะนี่ได้แชมป์ทันทีครับย้อนมาเอ้าแล้วดูฝ่าเสือมาทางซ้ายลุยป๊อปดีดเราไม่นะเอ้าแรงๆโอ้โหดูดิจริงแล้วเรียบร้อยครับเดอะมูฟขึ้นนำไปแล้วครับโอ้โหซาลาเต้ครับดูด้วยจังหวะที่ซ้ายครับข้างถนัดเลยครับดูซัดไปเสาแรกครับป๊อปโอ้เป็นจังหวะที่เบิร์ดบอลดูแล้วจังหวะเคลียร์จะไม่ขาดครับโอ้โหยืนงงกันเป็นแถวเลยครับโดยเฉพาะจังหวะเมื่อกี้นี่น่าจะเป็นอะไรนั่นนะเพื่อไปจับบอลไม่ขาดครับโอ้โหดูแล้วเปลี่ยนตัวเลยครับถอดตัวหน้าออกครับถอดป๊อปออกแล้วเอาตั้มครับตั้มนี่เข้าห้องน้ำเมื่อเสร็จครับตั้มเพื่อนก็รออยู่ต้องนานครับเปลี่ยนลงมาแล้วครับตอนนี้ถอดป๊อปออกครับโอ้โหจังหวะเมื่อกี้ป๊อปได้ยิงก่อนครับแล้วเป็นซาลาเต้ครับโอ้โหซัดลูกนี้ด้วยซ้ายเป็นประตูสำคัญเลยครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับขึ้นนำไปแล้วครับแล้วโดนยาวมาไม่แม่นแล้วครับโอ้โหนี่ครับการต่อบอลเนี่ยตอนนี้ต่อบอลไม่ได้ก็สำหรับเบอร์ตันดูครับเริ่มจะปั่นตัวครับโอ้โหดูครับต่อบอลไม่ได้พยายามจะใช้ลูกยาวแล้วลูกยาวไม่ได้เปลี่ยนแล้วสำหรับเบอร์ตันครับตอนนี้ก็เห็นชัดเลยครับเมื่อวานในเกมที่พวกเขาทำประตูได้ถล่มทลายเนี่ยมาจากการต่อบอลเข้าไปยิงครับไม่ใช่การเปิดเข้าไปแบบนี้ครับเตะกุยครับเตะแหมที่บอลครับไปตาครับทีนี้ใช่โอ้โหไม่ดีโจดักได้ครับโจโจมาทางซ้ายท้ายโอ้โหดูเลยขึ้นสุดตัวเลยครับสบายไม่ออกไม่ออกครับฝั่งตรงนี้เปลี่ยนเสียเปลี่ยนครับย้อนมาเดินเป็นแกงมาทางขวาครับนะเบิ้ลยาวลูกนี้ก็ลึกเกือบเนี่ยลูกยาวนี่ทำอะไรไม่ได้เลยครับถ้าเบิร์ดโฟนนี่ลูกยาวตอนนี้ไม่ได้เปรียบเลยครับรูปร่างผู้เล่นโดยเฉลี่ยเนี่ยสูงใหญ่กว่าก็จริงครับแต่ว่าเอาไปอู้ดิโอ้โหเบิร์ดโฟนครับยังไงครับตอนนี้ตามหลังสูงมาตัวตอนหนึ่งแต่เวลายังเหลือเยอะครับในครึ่งเวลาแรกก็ยังเหลือประมาณ7นาทีครับภูมิยาวมาโป่งทิ้งได้เดอะบูธเนี่ยยืนอยู่หน้าแค่คนเดียวครับโอ้โหแล้วให้มาเอ้าแล้วตัวนี้โอ้โหล็อกไม่ผ่านแล้วสาวแล้วโอ้โหลูกนี้ครับผู้เล่นสิงชี้เป็นฟรีคิกเอาแล้วครับกลางประตูเลยครับก็จะขอเปลี่ยนตัวครับถอดทางด้านเฮียตัวออกครับเอาเฮงๆๆลงไปครับตอนนี้ครับสำหรับเดอะบูธครับเอาแล้วครับฟรีคิกระยะสำคัญครับกลางประตูเลยครับใครจะเป็นคนยิงครับยิงได้ดีต้องบอกว่ามีหลายคนเลยครับสำหรับเบิร์ดโฟนครับเท้าหนักก็มีหลายคนครับแต่ว่าจะเป็นทางด้านกัปตันทีมขอยิงหรือเปล่าครับเท่านั้นเองครับหรือจะเป็นซ้ายของโด่งแล้วการมาตรงแบบนี้ซ้ายได้ขวาได้หมดเลยครับเบิร์ดเคยยิงเคยทิ้งสวยมาแล้วครับ
เช่นเดียวกับโด่งก็ยังไงครับเบิร์ดไทยจับมาแล้วจริงลูกนี้ไม่ผ่านกำแพงครับแม่กำแพงยิงได้ยิงได้สี่คนครับมิดเลยครับจังหวะนี้บล็อกไม่ได้ครับไปลูกทุ่งของเบิร์ดโดนครับเลยได้กดทั้งต่อครับตีลุยมาสุดเส้นตูครับเจอบังสองคนยังไงครับไปยังไงครับฟาวสองคนแล้วลูกนี้ตัดสินโอ้โหทีมเงินโตทีครับโอ้โหนี่จังหวะที่ตัดสินอยู่ตรงนั้นเลยครับพยายามจะไปบุกตัดสินว่าบอลเนี่ยโดนแต่ถ้าเดี๋ยวรู้ออกไม่ได้แล้วแม่เป็นโกคิดเท่านั้นครับผู้ไทยวันนี้ถือว่าเอาแล้วนั่นตีนี่อยู่เลยครับตัวต่อตัวนี่ไปไม่ได้ครับโอ้โหตีก็ดูครับสู่หน้าตัวเป้าของท่านเบิร์ตโฟนครับตอนนี้ไม่ผ่านเซนาฮาของเดี๋ยวรู้ครับมีปัญหาแล้วการเปิดบอลยาวเข้าไปไม่แม่นครับเดี๋ยวดูราวเปิดแล้วเต้าที่หนวดเต้าเข้าได้เข้านั่นแหละดูตัวนี้ครับเปิดขึ้นทางขวามาเอาแล้วบอลตกเพ่งครับลงมาใหม่ครับเพ่งครับเอาเปิดติดรถหนุ่มนี้ออกไปครับแม่เป็นโกลคิกขึ้นมาครับของท่านนั่นเดี๋ยวบูมครับเกมตอนนี้อยู่ในช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วครับเกมในครึ่งเวลาแรกครับยังไม่รวมช่วงทุกเวลาบาดเจ็บครับ3-1ครับเดอะบูทในชุดสีน้ำเงินขาวครับโอ้โห2ครั้งครับคู่นี้เปิดจามาก็ไม่ดีเร็วเลยครับเบิร์ตโฟนครับขึ้นทางซ้ายครับโจล็อก1เราให้ลูกนี้เอาจับบอลแรกไม่ดีครับเปิดมายังได้อยู่ครับทางขวาครับนะเปิดอีกแล้วครับโอ้โหฉันแหลบเข้าทางอัพทีมซ้ายไม่ยิงครับให้บอลแล้วตูจังหวะนี้สวยงามครับเอ้าทดตูครับทดจังหวะสุดท้ายแล้วฟาวแล้วครับจังหวะแรกครับโอ้โหจะไปแหมจะไปสตีขึ้นมาลูกนี้ทดนี่โดนแหมบังไปเลยครับตัดเกมไม่ถอนครับแล้วตีคลิกไทยจะขอหรือเปล่าครับยกข้ามาโอ้โหน้ำหนักแรงยังเหลือเยอะครับไทยครับไอ้ทางซ้ายมาครับหนูบอลข้างหน้ายังไม่มีเปลี่ยนมาทางขวาครับชิดเลยเฮงนั่นแหละเบอร์สี่จะถอยตามบอลเปิดอีกได้ครับนะไม่ผ่านเฮงครับเตะบอลยาวไม่ผ่านกองหลังเลยครับเบิร์ตโฟนนี่ต้องบอกว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องการผ่านบอลแล้วครับโอ้ดูจากสายตานี่รู้เลยว่าการผ่านบอลยาววันนี้ไม่ได้เหมือนโดนซ้ายยังไงครับไถอยู่ซ้ายโดนบางหนูและดูกระหนากว่าครับโดนแล้วลูกนี้ผู้ตัดสินให้เป็นแค่ลูกพุ่งครับโอเคปีชิดครับของไทยครับเห็นนกหนีสั้นๆในนึกว่าเป็นลูกพุ่งเป็นปีชิดก็ขอทานโทษครับโอ้โหเอาละครับตีคลิประยะแบบนี้เนี่ยเท้าขวาก็มีลุ้นนะครับเบอร์โตนครับตีปันโอ้โหไม่ตรงต่ออีกแล้วจังหวะนี้ครับประตูเดียวเท่านั้นครับคู่นี้ถือว่ามันยังไม่ขายแล้วสกอร์แบบนี้ขอประตูเดียวสำหรับเบอร์โตนกลับถึงเกมทันทีเหมือนกันครับโตคลิปครับของเดอะบลูส์ครับถึงยาแล้วก็ไทยไม่มีใครครับผู้เดือดรู้ถ้าเกิดไม่นับลูกที่ได้ประตูนี่ก็ต้องบอกว่าโอกาสนี่ก็ไม่ได้เยอะกับเบิร์ดโฟนเท่าไหร่ลูกเกมส่วนใหญ่เนี่ยจากหลังไปหน้าครับดูครับไม่มีตรงกลางเลยครับดูครับหม่งทิ้งมาตกหนุนอีกทีครับเบิร์ดเก็บลงมาเอาแล้วไอ้บอลลูกนี้ใส่ขึ้นเลยครับเตะทิ้งเลยครับโอ้โหจ่ายบอลลูกนี้น้ำหนักมันขาดครับสำหรับนั้นเบิร์ดครับเตะสั้นเลยครับเคาะมาแล้วขวากระทด1-2กับมาไทยเตะยังไงไปเล่นยากต้องระวังครับแม่เตะนี่ตีเล่นยากๆบางทีเสียบอลมาเสียตีก็มีครับเร็วเลยครับเบิร์ตโฟนนาทีแสบก็สำหรับแกเลยครึ่งแรกซ้ายโด่งกัดสู้ที่โอ้โหไม่ผ่านครับถ้าจับทิ้งไม่ได้นะหนุนมาตรงกลางเป็นเด็บกระปื้นเตะลุยไม่มีเครื่องครับพยายามจะเบิ้ลเร็วให้ด้านหน้าตอนนี้เป็นตั้งกับเฮงครับสามาสารเลยครับตั้งเฮงเด็ก3คนครับของเดียวดูตัวเพื่อนตรงกลางเลยหูเปิดแล้วแล้วโอ้ทีมสวยคราวนี้บังครับดูครับเต้นี่จากแบ็กซ้ายมาขวาเลยครับย้อนมาซ้ายตรงนี้แหมเราหนักได้ไหมครับแหมโดนแย่ทิ้งครับ
ดูจังหวะสุดท้ายของเบิร์ดโฟร์ยังไม่เด็ดขาดครับดูครับที่มีปัญหาในการจบสกอร์ครับโอกาสยิงอยู่ก็ยังน้อยอยู่ครับจัดๆครับไปทิ้งมาก็ออกไปเลยครับระวังหัวครับเออรถไทยครับรถมึงก็จบแตกแล้วตายครับเอ็มเอ็กซ์เอสสองไทยครับคันสีแดงรถเป็นรถได้เลยไอ้ก๊อตกระจกแตกตายเวลาบาดเจ็บ1นาทีเท่านั้นก็สำหรับเกมในคู่ละได้ครับขวาครับตุ้มแล้วโจจะไปแตะอ้อนตัวไม่ผ่านครับง่ายเงินใหม่ครับแล้วทีนี้ปั๊มเงินคู่แล้วสูงร้อยกลับมาให้ฟาแล้วครับโอ้โหโดนไปเหลือด้วยครับท่านั้นหนูครับไปนอนฝันลูกนี้แต่ก็นี่สปีดกีฬาครับสวัสดีครับท่านกันก็โดนมาขอโทษกันครับตามกฎกติกาเลยไม่อนุญาตให้สไลด์เนี่ยการเข้าสกัดด้วยการสไลด์เราไม่อนุญาตอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นก็ระวังระวังเลยโดนไปเหลือติดตัวไปหนึ่งคนนี่สำหรับเบิร์ดโฟร์ครับหนูเราตกทิ้งมาเอาแล้วเก็บได้หรือเปล่าโอ้โหทายแล้วจะแพ้ลูกนี้ผู้ตัดสินวิ่งมาเลยครับฟาวแล้วยังไงครับแม่ลูกนี้ครับไทยโดนครับโอ้โหไม่รอดเหมือนกันครับนี่เซนต์ฮาร์ฟครับโผล่ติดตัวแล้วก็ไปเหลืองเอาละครับมีเซนต์ฮาร์ฟของแทนเดิมมือตัวไปหลุดไปอีกหนึ่งคนครับตอนนี้โดนไปหลุดไปฝั่งระบายแล้วครับหนูของเดอะเบิร์ดโฟนครับแล้วก็ไทยครับเซนต์ฮาร์ฟของเดอะบุ๊คครับโอ้โหช่วงทดเจ็บหนึ่งนาทีครับไอ้คลิประยะสำคัญครับอยู่ที่บอลในตีก็ปั่นโค้งมาลูกนี้ไม่ผ่านครับแม่นี่ไปยืนออกกันตรงหน้าประตูมี3 4คนครับสำหรับเดอะบุ๊คไปไปก่อนเลยไปก่อนเลยจะหมดแล้วพี่เปิดจับเป็นเสา2ไม่มีเครื่องครับแล้วเบอร์สินปาลูกวิจา